คดีค้ามนุษย์โรฮิงญาที่วันนี้เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่ามีการควบคุมตัวจำเลยคดีค้ามนุษย์โรฮิงญา88รายจากเรือนจำมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับเพื่อนัดตรวจพยานวันแรกนำโดยท่านพลตำรวจตรีประวีณพงศิรินทร์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเนี่ยนะครับท่านนำมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ควบคุมตัวพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกคุณปัจจุบันอังโชติพันธ์หรือว่าโกโต้งอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแล้วก็จำเลยอื่นๆอีกรวม88รายด้วยกันในคดีนี้นำจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานเป็นวันแรกครับค่ะโดยพลตำรวจตรีประวีณก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่ในฐานหัวหน้าพนักงานสอบสวนกรณีที่มีผู้ต้องหานัดตรวจพยานวันแรกเพียง88รายเนื่องจากตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก3รายได้ในภายหลังจากการส่งสำนวนฟ้องให้พนักงานอัยการไปแล้วนะคะและพนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องเพื่อพิจารณาดำเนินคดีผู้ต้องหาอีก3รายในภายหลังโดยคดีดังกล่าวปัจจุบันนะคะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นขณะนี้รวม91รายแล้วส่วนการยื่นขอประกันตัวของผู้ต้องหาทั้ง88รายกรณีนี้นะคะได้พ้นจากอำนาจของพนักงานสอบสวนแล้วทั้งนี้การติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานส่วนของเอกสารคดีการฟอกเงินเนี่ยนะครับบอกว่าได้ส่งให้กับอัยการสูงสุดไปแล้วฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการพิจารณายื่นฟ้องต่อไปโดยยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้จะทำหน้าที่นะครับในฐานะพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรูปคดีเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ทุกฝ่ายอยากจะเห็นผลการปฏิบัติงานและผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่เป็นส่วนของคดีความเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไม่ได้พุ่งมาที่แค่ประเด็นของคดีความเท่านั้นนะฮะยังพุ่งมาที่ประเด็นของท่านพลตำรวจตรีประวีณเองด้วยนะฮะซึ่งท่านก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้อยู่เรื่องของการลาออกเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านได้รับมอบหมายให้ไปดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับทั้งที่ท่านก็ทำคดีค้ามนุษย์กันอยู่ก็เกรงกลัวเรื่องของความจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ท่านไม่ชำนาญในพื้นที่เนี่ยนะครับท่านก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อนะฮะท่านพลตำรวจตรีประวีณเนี่ยเรื่องของการลาออกแล้วก็ยอมรับว่าเสียใจนะฮะถ้าหากจะต้องออกจากราชการเพราะคิดว่าตัวของท่านเองเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ได้อีกซึ่งท่านก็ยื่นลาออกไปเพราะว่าท่านก็มีเหตุผลอย่างที่บอกมาว่าท่านดำเนินการแล้วก็กวาดล้างจับกลุ่มคดีค้ามนุษย์อยู่นะฮะซึ่งต้องขัดแย้งกับบุคคลในพื้นที่เป็นจำนวนมากนี่แหละถ้าลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วจะไม่มีความปลอดภัยครับสำหรับการตรวจพยานในคดีค้ามนุษย์นะคะมีกำหนดการก็คือวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนะคะโดยในวันที่10และวันที่13ก็จะนำตัวจำเลยมายังศาลส่วนวันที่11และ12นะคะจะมีเพียงทนายเดินทางมาร่วมการตรวจพยานเท่านั้นค่ะ